าเกินไปแต่ audience คือผู้ชมผู้ฟังส่วนใหญ่ลูกทุ่งเนี่ยมันสากลสำหรับประเทศเราอ่ะมันร้องปุ๊บคนก็พร้อมเต้นพร้อมรับแล้วก็อย่าทิ้งพี่เต๋าครับหนักใจไหมเมื่อวานถึงเมื่อวานก็หนักใจครับเพราะเรื่องกลัวจำโน้ตไม่ได้กลัวเพี้ยนครับแล้วก็เลยไม่ได้ไปใส่ใจกับเรื่องอารมณ์ acting ครับไปห่วงร้องมากกันไปอะไรเงี้ยซึ่งเต๋ามีเรื่อง acting เป็นอาวุธอยู่แล้วคือมีหน้าตาเป็นอาวุธร้ายอยู่แล้วเสริม acting เป็นอาวุธลับเข้าไปก็น่าจะได้ว่าหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือมันก็น่าจะสนุกได้นะหรือบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวมันก็เป็นเพลงร้องจีบของชาวลูกทุ่งอยู่ยุคนึงเลยที่เขายึดแบบว่าแซวหญิงอ่ะหญิงเดินมากับบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวอยากให้เจ้าอะไรเงี้ยนะครับทำให้สนุกแหละอย่าไปกังวลอย่าแบกภาระความกังวลความเครียดขึ้นเวทีแค่นั้นเองป่ะเราไปห้อง voice กันใครเนาะใครเนาะพี่ชาน้ำใครอ่ะไม่แขนมากปวดหัวจังเลยอ่ะเล่นแบตแล้วเป็นคลาสแห่งความกระแทกคลาย